เจ้าที่ไม่ยังไม่มาตรวจทีใช่ครับเกี่ยวไหมหลงเชือกเกี่ยวไหมใช่ใช่ใช่ยังเริ่มแทงไปเวลาเอาตัวเจ้าน้อยเวลาเป็นธรรมดาอยู่แล้วปัดตัวเราปัดตัวยื้อเลยทำไมมันช่วงไหนประมาณ4เดือนกว่าประมาณมีนาคำสั่งประมาณมีนาพอสั่งคำสั่งออกมานี่แกก็เครียดเลยใช่ค่ะเคยคุยอะไรกับเราไหมก็เครียดไงก็คือว่าเขาทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เขากลับมาเขาบอกทำไม่ได้แล้วจ้าหรือเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าอยากย้ายออกจากสายนี้แต่ไม่มีใครหรือว่าหลายอย่างก็คือเขาบอกว่าคนมาย้ายไม่ได้ติดล็อกอะไรของเขาตีอะไรของเขาไม่ได้ย้ายออกไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขาเขาก็เลยความสับสนก็เลยเครียดขึ้นเรื่อยๆวิ่งไปคนนู้นเขาก็วิ่งแบบว่าช่วยไม่ได้แค่นั้นแหละคนนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยสับสนออกมาไม่เขาครับมันเป็นกับเป็นแบบซึมเศร้าไปเขาก็เลยไม่มีทางออกก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาคุยอะไรบ้างเขาไม่ได้คุยเขาก็ไม่ได้คุยนะคะเขาก็นั่นแหละเขาคือเป็นคนเงียบเลยไม่พูดเลยไม่พูดเลยน้อยค่ะพูดน้อยเลยค่ะถึงถ้าเรามองเนี่ยเราในฐานะที่ผู้สูญเสียเนี่ยเราอยากสะท้อนอะไรบ้างถ้าว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็นั่นแหละก็คือระบบหนูว่ามันน่าจะเป็นระบบอะไรเส้นสายหลายอย่างนี่แหละที่เขาทำกันน่ะทำให้ครอบครัวของลูกต้องลำบากเนี่ยลูกสองคนก็ยังเล็กเขาไม่มีตัวเขาก็เป็นตำรวจเล็กๆอยู่โรงพักอย่างนี้ไม่ได้เป็นตำรวจใหญ่โตอะไรไม่อยู่ที่นี้ก็ยังโดนให้เขาไปเป็นให้ได้เขาก็เครียดความเครียดสะสมไม่มีใครเห็นใจเขาเลยอ่ะไม่มีใครช่วยเขาก็เลยเครียดได้ยินไหมเขาเครียดแล้วเนี่ยลูกตัวเล็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะระบบนี้เลิกไปได้แล้วอ่ะไม่ว่าอะไรหรอกจะเลิกไปได้แล้วระบบเนี่ยอยู่โรงพักเล็กๆยังมีขนาดนี้เลยวิ่งกันต้องวิ่ง 4-5 แสนกันระบบเนี่ยเลิกกันได้แล้วนะแค่เขาจบนิติศาสตร์เหรอแค่นั้นเหรอบังคับเขาไปอ่ะเขาเหตุอะไรอ่ะถามเขาไม่ใช่ว่าเขาอยากไปไหมนี่เหรอตำรวจที่บอกว่าอยู่ใกล้พ่อครอบครัวอยู่ใกล้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่กลับมาดูแลพ่อแม่หรือเอาไอ้พวกผู้ภัยไปเลยนั่นน่ะอ
คือที่มันอันใหญ่ไหมไม่มาสิไม่มาสิตัวใหญ่ไหมเรื่องมาพี่เลยลงกันครัวห้องโถงข้างล่างจะมีห้องทำบุญขึ้นมือบ้างไหมคือไม่รู้จริงเหรอโอ้คนเยอะหมออยู่นี่ไหวห้องนี่ดีกว่าได้หมอได้เลยเดี๋ยวแกก็มาเนี่ยหมอมาอยู่นี่เดี๋ยวเล่นที่มันออกข้างนอกมีนะมีใส่ตรงเนี่ยมันคือลำอยู่แล้วล่ะตัวเนี่ยกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ข้าวแกงหนูแต่หนูไม่บอกใครแล้วหนูอัดอั้นตันใจแล้วเพราะเขาเล่าให้หนูฟังทำให้เขาเป็นคนวิตกจริตเข้าใจไหมคะเขาเป็นคนวิตกจริตเป็นคนที่กลัวเลยกลัวว่าใครจะมาแก้เขาก็ไปถามคนแถวนี้โรงพักเล็กๆเนี่ยถ้ารู้เองว่าใครโรงพักเล็กๆนี่แหละหนูไม่พูดแล้วหนูตัดขาดเลยเล่นๆแล้วพวกเนี่ยวงการนี้หนูไม่ชอบแล้วแต่ค่อนข้างจะมีระดับที่ไม่ชอบหัวและชื่อที่ว่าประกาศนั่นแหละตำแหน่งออกมาในไม่ถามเลยน้องสาวไว้สอบสวนก็นั่นแหละทำไมก็เริ่มมีเดียวมีความเครียดมาตลอดเลยตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ถามเลยนะคะคิดเอาเองซึ่งตัวเขาเองเขาไม่เหมาะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำงานสอบสวนได้เพราะว่าเขาไม่ถนัดเขามาจากงานปราบปรามมาตลอดเขาไม่ถนัดเขาผู้พิพากษาใช่ครับใช่ที่เขาเคยเปลยให้ฟังนะนี่แหละค่ะหรือว่าหนูรู้ว่าอัดอั้นทางใจเพราะว่าแบบนี้แหละที่ว่าทำให้หนูต้องสูญเสียครอบครัวก็คุยเขาก็รู้ว่าคุยแล้วหนูบอกว่าพอแล้วเนี่ยจะลาออกเขาเนอะก็คุยจะลาออกหรือว่าไม่ยอมนานแล้วอ่ะนี่เขามาให้เขาอายุ40กว่าแล้วที่ให้เขาทำอ่ะเขาทำไม่ได้ไงอายุเขาอย่างนี้ขนาดนั้นมานั่งจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยเขาทำไม่ได้เขาพูดคำสั่งให้มาช่วงไหนประมาณ4เดือนกว่าประมาณมีนาคำสั่งอยู่ประมาณมีนาพอสั่งคำสั่งออกมานี่แกก็เครียดเลยใช่ค่ะเครียดคุยอะไรกับเราก็เครียดไงก็คือว่าเขาทำไม่ได้ก็พูดว่าเขาทำไม่ได้เขากลับมาเขาก็บ่นว่าทำไม่ได้เลยคือเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากย้ายออกจากสายนี้แต่ไม่มีใครที่ว่าหลายอย่างก็คือเขาบอกว่าคนมาบอกย้ายไม่ได้ติดล็อกอะไรของเขา2ปีอะไรของเขาไม่ได้เขาย้ายออกไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขาเขาก็เลยความสะสมก็เลยเครียดขึ้นเรื่อยๆวิ่งไปคนนู้นเขาก็ไม่แบบว่าช่วยไม่ได้แค่นั้นแหละคนนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยสะสมออกมาทำให้เขาคำมันเป็นเหมือนกับเป็นแบบซึมเศร้าไปเขาก็เลยไม่รู้ไม่มีทางออกคนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาคุยอะไรบ้างไหมเขาไม่ได้คุยเขาก็ไม่ได้คุยนะคะ
เขาก็นั่นแหละเขาคือเป็นคนเงียบเลยไม่พูดเลยอ่ะพูดน้อยค่ะพูดน้อยเลยค่ะถึงถ้าเรามองเนี่ยเราในฐานะที่ผู้สูญเสียเราอยากสะท้อนอะไรไหมถ้าว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ก็นั่นแหละก็คือระบบหนูว่ามันน่าจะเป็นระบบอะไรเส้นสายหลายอย่างนี่แหละที่เขาทำกันน่ะทำให้ครอบครัวของลูกต้องลำบากนี่ลูกๆสองคนก็ยังเล็กเขาไม่มีตัวเขาก็เป็นตำรวจเล็กๆอยู่โรงพักอย่างนี้ไม่ได้เป็นตำรวจใหญ่โตอะไรไม่อยู่ที่นี้ก็ยังโดนให้เขาไปเป็นให้ได้เขาก็เครียดความเครียดสะสมไม่มีใครเห็นใจเขาเลยอ่ะไม่มีใครช่วยเขาเขาก็เลยเครียดได้ยินไหมเขาเครียดแล้วเนี่ยลูกๆตัวเล็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะระบบนี้เลิกไปได้แล้วอ่ะไม่ว่าอะไรหรอกที่เลิกไปได้แล้วระบบเนี่ยอยู่โรงพักเล็กๆยังมีขนาดนี้เลยวิ่งกันเลยต้องวิ่ง 4-5 แสนกันระบบเนี่ยเลิกกันได้แล้วนะนะเพราะว่าเขาสูญเสียจริงๆไม่จะพูดอะไรแต่ผมไม่ต้องลงอะไรเยอะแยะจะระบายออกมาว่าเนี่ยทำไมไม่ถามมันยัดเยียดให้เขาไปเขาไม่อยากไปยัดเยียดเขาไปแค่เขาจบนิติศาสตร์เหรอแค่นั้นเหรอบังคับเขาไปอ่ะเพราะเหตุอะไรอ่ะถามเขาไหมว่าเขาอยากไปไหมนี่เหรอตำรวจที่บอกว่าอยู่ใกล้พ่อครอบครัวอยู่ใกล้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่กลับมาดูแลพ่อแม่